เดี๋ยวพี่จะถามหนูนะน้องรู้จักนิทานนิสบเรื่องอะไรบ้างฮะเด็กเลี้ยงแกะครับพูดใกล้ๆไมค์เลยเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับแล้วรู้จักเรื่องค้างคาวเลือกพวกปะครับรู้จักครับค้างคาวเลือกพวกเนี่ยความหมายของมันคืออะไรครับย้ายฝั่งไปย้ายฝั่งมาโอเคเทครับอีกครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวพี่ถามใหม่นะห้าสี่สามสองหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายธนกิจจำเจริญครับจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนประภาสวิทยาครับอยู่ชั้นอะไรครับป.3ครับ2ครับรู้จักนิทานนิสบเรื่องอะไรบ้างครับเด็กเลี้ยงแกะครับแล้วรู้จักเรื่องค้างคาวเลือกพวกไหมครับรู้จักครับค้างคาวเลือกพวกนี่คติของมันคืออะไรครับในความเข้าใจคนที่ย้ายฝั่งไปย้ายฝั่งมาย้ายฝั่งไปย้ายฝั่งมาขอบคุณครับโอเคครับเสร็จแล้วครับอีกคนนึงครับขออีกคนนึงน้องเลยครับพี่เลยได้เลยครับลูกลองดูพูดนิดเดียวเองไม่ค่อยเก่งคำตอบไม่เป็นไรพี่มีคำตอบให้พี่แค่อยากดูเฉยว่ารู้จักหรือเปล่ารู้จักเดี๋ยวพี่บอกไงไม่เอามีให้เลือกมีนิทานให้เลือกเอานิทานอะไรรู้จักนิทานอะไรบ้างให้ไปเลือกเองเอาไปเลือกยังไงพี่มีให้อ่านเก่งบอกง่ายง่ายน่ามากกว่าเอาเดี๋ยวให้เด็กทำความเข้าใจโอ้แค่นี้เปล่ายิ่งชุบไม่หน่อยเลยไปแค่หน่อยเป็นไรอ่อนไม่ได้แน่ไปเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถยังผักดันกันอยู่ดีน้องเนี่ยเพื่อนยังกล้าเลยเพื่อนยังกล้าเลยอ่ะพูดฉะฉานด้วยเฮียคุณหนูไปตามเพื่อน